าะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในเขตพระนครอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบด้วยคลองขุดเพื่อเป็นที่ตั้งป้อมค่ายและเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยแบ่งเป็นเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอกและยังมีพื้นที่โดยรอบเขตพระราชวังดุสิตที่มีสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอีกมากมายจึงเป็นที่มาของโครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยใช้หลักคิดถึงความเป็นชาติไทยของเราที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอันยาวนานมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเจริญงอกงามของชาติไทยอีกทั้งยังพร้อมร่างไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปเนื่องด้วยทางรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของไม้ของกลางที่จะดีสิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดินซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณมากจึงต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาในแต่ละปีคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าจึงได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะนำไม้มีค่าดังกล่าวมาก่อสร้างและตกแต่งอาคารสำหรับจัดแสดงสมบัติของชาติขึ้นโดยได้พิจารณาเลือกใช้พื้นที่บริเวณหอประชุมกองทัพบกเทเวศมีพื้นที่รวม19ไร่1งานตัวอาคารหันหน้าสู่ถนนราชสีมามีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์โดยอาคารจัดวางเป็นลักษณะสามมุกจั่วประดับด้วยพระปรมาภิไธยโลหะหล่อขุดทองภายนอกหมุนด้วยหินอ่อนและมีจั่วเรือระกาอาคารมีความสูง2ชั้นโดยชั้นแรกประกอบด้วยส่วนพิพิธภัณฑ์ห้องรับรองและสำนักงานชั้น2ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงส่วนรับรองและห้องประชุมความจุ700ที่นั่งสำหรับการประชุมและ350ที่นั่งสำหรับการจัดเลี้ยงมีชั้นจอดรถใต้ดิน2ชั้นความจุ150คันพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งอาคาร 13,500 ตารางเมตรภายในตกแต่งเล่าเรื่องราววรรณคดีเชิงประวัติศาสตร์โดยใช้พระราชวังแวร์สไตล์ประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นแบบจัดวางองค์ประกอบแบบตะวันตกแต่ใช้ลวดลายแบบไทยการประดับตกแต่งแต่ละห้องนั้นแตกต่างกันใช้เรื่องราววรรณคดีคติความเชื่อความรู้ในอดีตการเมืองการปกครองเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยการใช้ศิลปะจากช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรและศิลปาชีพส่วนประติมากรรมที่ใช้เป็นสัตว์หิมพานต์มีรูปลักษณะสัตว์ผสมมนุษย์สัตว์ผสมเทวดาหรือมีลักษณะเป็นเทวดาปัจจุบันกรมศิลปากรออกแบบงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าได้มีการก่อสร้างหอประชุมกองทัพบกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจต่างๆได้อย่างหลากหลายอาทิการรองรับการจัดการประชุมการจัดแสดงนิทรรศการและจัดงานพิธีสำคัญต่างๆตลอดจนรัฐพิธีทั้งจากภายในกองทัพบกและจากส่วนราชการภายนอกหอประชุมกองทัพบกแห่งใหม่นี้มีแนวคิดในการออกแบบมาจากเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยนำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวภายในหอประชุมแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่พื้นที่ใช้สอยหลักของอาคารแสดงด้วยสีเขียวพื้นที่ส่วนบริการแสดงด้วยสีแดงและพื้นที่สนับสนุนการใช้สอยแสดงด้วยสีเหลืองอาคารหอประชุมกองทัพบกตั้งอยู่ในพื้นที่เทเวศหันหน้าไปยังถนนศรีอยุธยาซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
และสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยถนนภายในโดยอาคารมีความสูง3ชั้นพร้อมทั้งชั้นใต้ดิน1ชั้นด้านหน้ามีส่วนรับแขก VIP มีลิฟต์และบันไดเลื่อนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการภายในมีโถงเกียรติยศขนาด 2,000 ตารางเมตรมีห้องประชุมรองรับการพบปะสัมมนาขนาดเล็กมีห้องจัดเลี้ยงความจุ420ที่นั่งชั้นบนของอาคารเป็นห้องประชุมใหญ่ความจุ 3,000 ที่นั่งเชื่อมต่อกันด้วยโถงเปิดโล่งขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าอาคารชั้นล่างเป็นออดิโทเรียมความจุ 450 ที่นั่งนอกจากนี้ยังมีส่วนให้บริการอื่นๆเช่นร้านอาหารและโถงต้อนรับที่สวยงามกว้างขวางรองรับผู้มาใช้บริการอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์สำหรับการจัดงานพิธีระดับชาติและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมบนเกาะรัตนโกสินทร์โดยทั้ง2โครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม2559นี้